บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพบกันต่อนะฮะกับการเรียนรู้ในเรื่องของมารยาทต่างๆที่อิมามนะวีได้ทำการรวบรวมเอาไว้ผ่านทางหนังสือเรียดุศ-ศอลิฮีนนะซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับการตอบรับได้รับการนำมาเรียนรู้แล้วก็นำมาแปลเป็นภาษาต่างๆมากมายและนำมาสอนแม้กระทั่งในภาษาอาหรับเองเนี่ยนักวิชาการหลายๆท่านการหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาทำการอธิบายวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการเดินทางนะเรื่องของดูอานะเรื่องการเดินทางอิมามนะวีได้ทำการพูดถึงบทนี้เนี่ยว่าบาบอิสติฮบาบุดดุอาฟิสซะฟัรบทที่ว่าในเรื่องของการส่งเสริมการขอดุอาในการเดินทางในตอนที่ทำการเดินทางหะดีษที่980อันอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะลาซุดะอวาตินมุสตะจาบาตลาชักกะฟีฮินดะอวะตุลมัซลูมวะดะอวะตุลมุซาฟิรวะดะอวะตุลวาลิดอะลาวะลดิรอฮุบูดาวูดวะติรมิซีวะกอลหะดีษุนฮะซะนุนวะไลซะฟีริวาติอบีดาวูดอะลาวะลดิหะดีษนี้จากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบูรอยเราะห์ดังที่เราได้ผ่านกันมาในหลายหะดีษนะเพราะอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยคือซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษมากที่สุดจากซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูฮุรอยเราะห์ได้บอกว่ากอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซะลาซุดะอวาตินมุสตะจาบาตุนลาชักกะฟีฮินมีดุอาอยู่3ประเภทที่จะได้รับการตอบรับโดยที่ไม่ต้องมีข้อสงสัยอะไรเลยหมายความว่าดุอา3ประเภทนี้เนี่ยยังไงอัลเลาะห์ตะอาลาก็ตอบรับประเภทที่1ดะอวาตุนมัซลูมดุอาของคนที่โดนอธรรมของคนที่โดนซอลิมนะอย่างในหะดีษบทก่อนที่เราได้เรียนกันไปนะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราให้ระวังและระวังดุอาของคนที่ถูกอธรรมแล้วในหะดีษบทหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ผ่านกันไปก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอุนซุรอะคอกะซอลิมันเอามัซลูมะจงช่วยเหลือพี่น้องของเจ้าที่ซอลิมแล้วก็ที่ถูกซอลิมคือจงช่วยเหลือพี่น้องของเจ้าที่อาธรรมคนอื่นและพี่น้องเจ้าที่ถูกคนอื่นอาธรรมมาหมายความว่าไงฮะซอฮาบะห์ก็แปลกใจท่านนบีว่าบอกถามท่านนบีว่าพี่น้องเราที่ถูกอาธรรมเนี่ยเราช่วยเหลือเขาอะดีแต่ถามว่าแล้วพี่น้องเราที่อาธรรมคนอื่นเราช่วยเหลือเขาทำไมอะท่านนบีก็เลยบอกว่าช่วยเหลือเขาอย่าให้เขาอาธรรมคนอื่นและดุอาของคนที่ถูกอาธรรมเนี่ยจะถูกตอบรับอันนี้ประการที่หนึ่งนะที่ท่านนบีได้บอกว่าสามดุอาสามประการที่จะถูกตอบรับแน่นอนไม่ต้องมีข้อสงสัยเลย1ดุอาคนที่ถูกอาธรรมวะดะอวะตุนมุซาฟิร2ดุอาคนเดินทางเพราะฉะนั้นในวันนี้เราอยู่ในการเรียนรู้เรื่องการเดินทางในยามที่เราเดินทางเนี่ยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบรับดุอาคนเดินทางเพราะฉะนั้นในยามที่เราเดินทางเราต้องการอะไรเรามีอะไรต้องการเราเข้าหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าใกล้อัลเลาะห์ตะอาลาในยามที่เราเดินทางเพื่อเราจะได้รับการตอบรับดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่3วะดะอวะตุลวาลิดอะลาวะลดิและการขอดุอาที่พ่อขอดุอาสาบแช่งลูกคือจะสาบแช่งอะไรก็ตามจะขอดุอาให้ลูกไม่ได้ดีขอดุอาให้ลูกว่าเป็นคนนั้นตรงนี้เนี่ยฮะจากหะดีษบทนี้เนี่ยท่อนสุดท้ายเนี่ยคือ1ดาวตุลมัซลูมอันนี้เราชัดเจนละดุอาคนที่ถูกอาธรรมดุอาคนที่เดินทางประการที่3เนี่ยดุอาที่พ่อขอดุอานะดุอาขอดุอาอะไรล่ะดุอาเนี่ยนะเวลาใช้สมมติว่าดุอาอะลาเนี่ยคือขอดุอาในการสาบแช่งลูกดุอาให้คนนั้นได้สิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราพึงระวังอย่างมากก็คือคำพูดที่เราจะพูดกับลูกคำพูดที่เราจะทำการดุลูกคำพูดที่เราจะระวังมันจะเป็นดุอาที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะทำการรับก็คือดุอาที่พ่อกับลูกแน่นอนฮะในหะดีษเนี่ยบอกว่าพ่อขอให้กับลูกขอดุอาจัดการลูกขอดุอาสาบแช่งลูกแน่นอนนะดุอาแม่ก็เข้ามาด้วยมินบาไปตักลิฟวันทั้งดุอาพ่อแล้วก็ดุอาแม่เนี่ยที่ทำการขอในการสาบแช่งในการจัดการลูกเนี่ยแน่นอนถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบรับอย่างเช่นเวลาที่เราพูดออกมาเนี่ยเหมือนกับอาจจะเป็นคำพูดที่เราไม่ได้มีความตั้งใจอะไรมากมายเช่นเราบอกกับลูกเราว่าอะไรลูกเนี่ยทำอะไรก็ไม่เจริญหรอกอันนี้เหมือนกับดุอาเลยนะเหมือนกับเราขอดุอาในการจัดการลูกเราให้อัลเลาะห์ตะอาลาได้ตอบรับดุอานี้ว่าลูกของฉันเนี่ยยังไงมันก็ไม่รวยมันทำมาหากินอะไรยังไงมันก็ไม่มีทางสำเร็จ
เพราะนั้นบางครั้งนะเวลาที่เราเลี้ยงลูกเราจะโมโหหรือเราจะอะไรก็ตามอย่าให้มีคำพูดในการที่จะมันออกมาในมาถึงในมาสื่อมาในการเป็นการขอดุอาที่เป็นการดุอาสาบแช่งลูกเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบรับดุอาต้นนั้นและมันจะเป็นการที่ทำให้ลูกเราเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นดุอาของพ่อแม่ที่มีให้กับลูกสำคัญมากนะในการสำเร็จและถ้าหากว่าพ่อแม่ได้พลาดพลั้งในการไปใช้คำพูดที่ไม่ดีกับลูกเนี่ยอิสติกฟารขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลเลาะห์ตะอาลาได้แก้ไขนะแก้ไขลูกของเราให้ดีคือแล้วขอดุอาให้เขาให้มากๆขอดุอาให้อัลเลาะห์ตะอาลาเปลี่ยนแปลงเขาขอดุอาให้อัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาได้เป็นคนดีให้เขาได้มีความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทั้งในโลกดุนยาแล้วก็ทั้งในโลกอาคิเราะห์ท่านนบีไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามในการที่เราจะขอให้ลูกเรามีความสำเร็จในโลกดุนยามีความร่ำรวยท่านนบีไม่ได้ห้ามนะยิ่งไปกว่านั้นนะฮะท่านนบีห้ามบรรดาซอฮาบะห์ที่ซอฮาบะห์บางท่านที่ทำการบริจาคทรัพย์สินของเขาไปทั้งหมดเลยแล้วก็ปล่อยให้ลูกเนี่ยอยู่อย่างไม่มีท่านนบีว่าการที่เจ้าจะทิ้งลูกของเจ้าไว้หรือว่าจากลูกของเจ้าไปเนี่ยแล้วให้ลูกของเจ้าเนี่ยมีความร่ำรวยเนี่ยดีกว่าจะปล่อยให้ลูกอยู่อย่างยากจนแล้วก็ไปขอคนนั้นไปขอคนนี้นะอันนี้คือหนึ่งในเรื่องการเดินทางก็คือดุอาในตอนที่เราทำการเดินทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้เราขอดุอาเพราะเป็นหนึ่งในดุอาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำการตอบรับวันนี้คงฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะแล้วพบกันใหม่นะในครั้งหน้าที่เรายังอยู่ในเรื่องราวของการเดินทางอีกเช่นเคยวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์